วัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตเทจนะครับ EP นี้เราอยู่กันที่ถนนมีนบุรีนะครับทุกคนวันนี้จะพามากินบุฟเฟ่จอมโหดกุ้งถังเขาบอกว่าซอสอร่อยมากเมนูทุกเมนูที่มีอยู่ในร้านอร่อยเด็ดอย่าบอกใครเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เชื่อเราต้องลองมาลองเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแล้วเดี๋ยวตามเข้าไปเจอในร้านกันครับทุกคนI'm unstoppable, do the impossible I'm irresponsible, yeah I'm phenomenal I got an arsenal, I'm dropping bombs you know No I'm not stopping no, conquer the obstacle To the top, here I go, think I'm chosen To be the king of rock, think the people have spoken I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion So now I'm gonna pop, causing all this commotion Sometimes I think that I'm unstoppableทุกคนครับเราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับบุฟเฟ่กุ้งถังจอมโหดหรือจอมโหดกุ้งถังทีเนี้ยเขามีประมาณ 2-3 สาขาผมก็จำไม่ค่อยแม่นแต่สาขาแรกอ่ะอยู่ที่ดอนเมืองวันนี้เรามากินที่สาขามีนบุรีนะครับดูบรรยากาศภายในร้านที่เห็นฟุตไปแล้วคนเยอะมากแล้วก็อาหารหน้าตารับประทานมากนะครับแล้วก็ในส่วนของอาหารเนี่ยมันจะมีทั้งเป็นซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดถังมีทั้งซี่โครงหมูที่สามารถสั่งได้เป็นแหลกซึ่งรวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่แล้วซึ่งราคาบุฟเฟ่เนี่ยอยู่ที่219บาทเท่านั้นเองทุกคนแล้วก็เพิ่มน้ำรีฟิลอีก39บาทนะครับตกคนหนึ่งก็ไม่เกิน258บาทก็อิ่มอร่อยสำหรับมื้อนี้ได้แล้วนะครับแต่ขอแนะนำว่าทุกคนเพิ่งดูข่าวใครดูข่าวบ้างช่วงนี้บุฟเฟ่สั่งแต่พองามนะไม่ใช่แบบโอ้สั่งกินกันจนเหลือก็สงสารร้านเขาเอานะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวอาหารกันเลยดีกว่านี่เขาแจกอันนี้มาทุกคนน่ารักมากอันนี้คือถุงมือนะครับอย่าคิดเป็นอย่างอื่นขออนุญาตกินที่เนี่ยมันต้องใช้มือนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ถุงมือก่อนมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงอ่ะผมว่านะกำลังจะใส่ถุงมืออยู่รู้สึกว่าแบตเตอรี่ไฟกล้องจะแบตหมดขึ้นมากระทันหันนะครับไม่เป็นไรหน้าดำก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะขอรีวิวก่อนนี่เราสั่งมาเป็น2ซอสนะครับก็คือเป็นซอสในส่วนของอันแรกก็คือเป็นชีสนะครับอันที่2ก็คือเป็นมันกุ้งนะทุกคนนี่หน้าตาดูน่ารับประทานมากแล้วก็ในอันนี้ในส่วนของซีฟู้ดที่เป็นถังก่อนก็จะมีหอยมีกุ้งนะครับมีปลาหมึกมีข้าวโพดนะซึ่งอันนี้สั่งได้ไม่อั้นนะทุกคนสั่งได้ไม่อั้นดูขอเริ่มชิมจากอันนี้ก่อนเลยละกันนี่หอยโอ้โดก็ตัวไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับขอลองชิมรสชาติน้ำซอสก่อนที่หลักสำคัญผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของน้ำซอสมากกว่าว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะชีสมันกุ้งชีสอร่อยอ่ะแล้วก็นี่เขามีบะหมี่ให้ด้วยแต่ผมอยากลองมาคลุกดูเพราะว่านี่คลุกนี้โต๊ะมันอาจจะดูสกปรกหน่อยนะเพราะว่าเขาให้กินบนถาดแล้วอยากกินน้ำซอสอ่ะเอาบะหมี่คลุกอย่างนี้เยิ้มๆเลื้อปากแน่นอนคอนเฟิร์มดูนะครับตอบต่อให้หน่อยครับซอสอร่อยซอสอร่อยเลยทุกคนขอลองกินกุ้งมันอาจจะโฟกัสยากนิดนึงอ่ะแน่หน้าตาน่ากินมากเขาบอกว่าตอนเด็กๆนะป๋าสอนบอกว่ากินกุ้งอ่ะให้กินทั้งเปลือกมันเป็นคอลลาเจนแต่ตอนนี้เราขอแก้เปลือกแล้วนี่ดูอร่อยจริงทุกคนซอสคือดีมากอันนี้คือชีสซอสชีสนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกินอีกซอสหนึ่งอันนี้คือซอสมันกุ้งแต่ว่าอยากชิมแบบเอาซอสไปคลุกกับบะหมี่อะแล้วมันจะได้รู้รสชาติว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยจริงนะนี่ทุกคนคลุกนี้เลยโอ้โห
นวลๆเลยอ่ะตากล้องน้ำลายไหลแน่นอนทุกคนดูอันนี้เป็นบะหมี่คุกซอสมันกุ้งนะครับทุกคนทุกคนอร่อยจริงรสชาติคือดีเลยแล้วก็ถัดมานะครับที่อยู่ในเมนูก็คือเนี่ยกันแทนซี่โครงหมูเป็นหลิกนะครับเป็นหลักสี่ไม่ใช่หลิกสามารถเลือกรสชาติได้ก็จะมีทั้งบาร์บีคิวพริกไทยดำชีสแล้วก็มันกุ้งนะครับก็เหมือนกับตัวซีฟู้ดถังขออนุญาตลองเหรออืมตั้งกล้องตากล้องเราแซวบอกว่ากินไม่เลยเลยเฮ้ยอร่อยอ่ะคือไม่ได้อวยนะแต่กินมันจะเลอะเทอะนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้อวยเพราะว่าซอสทั้งหมดอ่ะผมบอกได้เลยว่ามันอร่อยมากทุกคนมันอร่อยแบบต้องมาลองเองอ่ะคือถ้าจะให้พูดตอนนี้ก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่อยากให้ทุกคนมาลองแต่ด้วยราคาเนี่ยมันเหมาะสมมากกับคุณภาพอาหารที่ได้นะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปรับประทานรอบนี้ให้หมดก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับ yeah, ready to go man lock and load that's right I swear to god that I could drop you bro yeah, I got a shot and I ain't stopping no that's how I know that I'm unstoppableอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับร้านจอมโหดกุ้งถังนะครับทั้งหมดเนี่ย219บาทบุฟเฟ่ต่อคนแล้วก็น้ำอีกนะครับ2คนเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่516บาทเท่านั้นเองทุกคนถูกมากอิ่มมากอร่อยมากสำหรับเมนูวันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะส่วนเพื่อนๆมาจะกินตามหรือไม่กินตามก็ได้ก็คือให้แนะนำเป็นซอสมันกุ้งแล้วก็ซอสชีสอร่อยมากเรากินไปเท่าไหร่อ่ะ2รอบก็กุ้ง4ถังจะเรียกว่ากุ้งไม่ได้ซีฟู้ด4ถังซี่โครงหมู4ชิ้น4แหลกกันทุกคนแหลกใหญ่ๆแหลกใหญ่ๆอ่ะอิ่มแบบทรมานนะมากิน2คนนะก็ถ้ายังไงวันนี้นะครับถ้าใครเข้ามาดูเนี่ยฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟู้ดเทรดด้วยนะครับ EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวคอยตามไปดูกันว่าเราจะพาไปกินเมนูอะไรต่อนะครับแต่ก็จะวนเวียนอยู่แถวลาดพร้าวแถวเหม่งจ๋ายไปก่อนละกันช่วงนี้เรามาหาร้านดังๆร้านลับๆแถวนี้ให้เพื่อนๆรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนครับไม่ไหวอิ่มมากบอกได้ร้านเนี้ยให้10ดาวเต็มเลยอร่อยจริงๆเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบาย